อ่ะไปดูข่าวคราวของมูลนิธิปตท.สักหน่อยเอาอย่างนั้นเลยนะเป็นสีสันแม่ขึ้นมูลนิธิมาปุ๊บตกใจให้มันข่าวอะไรมูลนิธิตกใจแค่ในทางปฏิบัติแค่ในทางปฏิบัตินะเกี่ยวกับการไปช่วยเหลือเยียวยาครับการที่รัฐมาขอความร่วมมือบางคนบอกมาขอความอนุเคราะห์บางคนบอกมาขอการสงเคราะห์ของปตท.ที่จะเอาไปอุ้มนู่นอุ้มนี่อุ้มนั่นในทางปฏิบัติก็เลยแซวเล่นๆนะว่าข่าวคราวของมูลนิธิปตท.แต่ไม่ใช่นะครับครับเป็นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือว่า PTT ก็ตามประเด็นที่เราได้ก่อติดกันมานะฮะต่อเนื่องโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับการที่รัฐเองก็ขอความร่วมมือนะเกี่ยวกับการที่ปตท.จะมาช่วยอุดหนุนเรื่องของค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการอุดหนุนในเรื่องของพลังงานไปละใช่ใช่ไหมฮะที่ว่าน้ำมันแพงครับนั่นโดนล้วงไป 3,000 ล้าน 3,000 ล้าน 3,000 ล้านโดนไปแล้วโดนไปแล้วอันนั้นโดนล้วงไปเลยนะแต่รอบนี้เนี่ย 6,000 ล้านนะมันก็จะมาในรูปของส่วนลดต่างๆนะฮะจากของที่ปตท.เนี่ยขายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนในการให้บริการกับประชาชนนั้นถ้าปตท.ลดราคาให้ต้นทุนในการให้บริการประชาชนมันก็ลดลงการคิดราคาค่างวดกับประชาชนมันก็จะถูกลงคอนเซปต์มันก็มีอยู่ประมาณนี้คือครั้งนี้ดูเหมือนจะเหนียมๆไอ้อายหน่อยไม่กล้ามันล้วงตรงๆเหมือนกับครั้งก่อนนะไอ้ครั้งกันนู้นนี่ล้วงเลย 3,000 ล้านครั้งนี้เนี่ยจะขอ 6,000 ล้านในรูปของส่วนลดอ๋อใช่ไหมฮะอันนี้เป็นประเด็นที่เราก็นำเสนอกันมาก็ติดต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับครับความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรคุณสุภชัยครับครับก็เป็นความคืบหน้าจากปตท.นะครับโดยคุณอรรถพลเลิศพิบูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.นะครับก็เปิดเผยนะครับว่าวันนี้นะฮะที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก็จะมีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้านะครับหลังจากที่กพช.นะฮะมีมติเมื่อช่วงวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านที่ขอความร่วมมือให้ปตท.นะครับจัดสรรรายได้จากการดำเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่มกราคมปีหน้านะฮะจนถึงเดือนเมษายนนะครับก็รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาทเพื่อช่วยสนับสนุนค่าไฟฟ้าและก็ช่วยเหลือในกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนนั่นเองนะครับซึ่งบอร์ดปตท.จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าวในวันนี้นะครับครับก็มีการระบุในเบื้องต้นว่าแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้านั้นเนี่ยสามารถดำเนินการได้ในหลายแนวทางนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นในรูปของตัวเงินโดยอาจจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ลดลงเพื่อนำมาทดแทนครับซึ่งแนวทางการช่วยเหลือที่พิจารณาแล้วนั้นจะต้องไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์กรแต่อย่างใดนะครับด้านผู้สื่อข่าวนะครับก็รายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับคาดการณ์ว่าจะมีการนำเสนอแนวทางลดค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในที่ประชุมคณะกรรมการของปตท.วันนี้เนี่ยจำนวน2แนวทางหนึ่งเนี่ยนะฮะคือการเสนอเป็นส่วนลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติให้กับทางกฟผ.และ2เสนอเป็นส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติในการคำนวณต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้านั่นเองนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหน มันมาในรูปของส่วนลดส่วนลดส่วนลดโอเคอันนี้คือสิ่งที่บอร์ดปตท.จะพิจารณาในวันนี้ถูกต้องไหมใช่ใช่ในพิจารณาวันนี้จะออกมาทางไหนแค่นั้นเองจะลดแบบไหนโดนแน่ถูกแล้วได้ช่วยแน่ๆได้ช่วยแน่ๆได้ช่วยแน่ๆอย่าไปใช้คำว่าโดนแน่เดี๋ยวจะคิดเป็นอื่นคือ ไม่ว่าจะแนวทางไหนครับปตท.ได้ช่วยประชาชนแน่ๆนะครับทีนี้เห็นว่านอกเหนือจากกลุ่มเปราะบางก็คือภาคครัวเรือนแล้วเนี่ยภาคอุตสาหกรรมครับอาจจะมีข่าวดีด้วยใช่ไหมอาจจะมีข่าวดีด้วยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยฮะการแถลงข่าวของกระทรวงพลังงานนะครับโดยคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รมว.พลังงานนะครับมีการเปิดเผยในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้หาทางลดราคาค่าไฟฟ้าแก่ภาคอุตสาหกรรมด้วยเหมือนกันอันนี้สั่งการมาเลยแล้วผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาว่าจะต้องลดราคาค่าไฟฟ้าแก่ภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับคำถามคือถ้าจะลดให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วยเนี่ยเขาจะเอาทรัพยากรครับ
ส่วนไหนมาชดเชย มาอุดหนุนให้สามารถลดราคาได้คุณสุภชัยครับครับก็มีอยู่ 2-3 ส่วนส่วนแรกก็คือว่าไอ้เดิมเนี่ยไอ้ค่า FT เดิมที่ขึ้นมา 190.44 สตางค์เนี่ยเดิมเนี่ยเขาไปส่วนหนึ่งมันคิดจากต้นทุนคือหนี้ที่กฟผ.เนี่ยไปประมาณสัก33ตังค์ก็คือไปหักหนี้ของกฟผ.ด้วยคือเพิ่ม33สตางค์เข้าไปในค่า FT เพื่อที่จะตัดไปชำระหนี้ครับให้กับกองทุนให้กับกฟผ.ให้กับทางกฟผ.ที่เป็นหนี้อยู่หลักแสนล้านถูกไหมใช่ใช่ใช่อันนี้แนวทางแรกอาจจะโอเคตึงไว้ก่อนยังไม่ให้กฟผ.ไว้ก่อนครับฉะนั้นก็แปลว่าไอ้ 190.44 สตางค์ต่อหน่วยที่จะเป็นค่า FT ระหว่างมกราคมถึงเมษายนปีหน้าเนี่ย มันก็อาจจะมีส่วนลดก็คือหัก33สตางค์ออกไปใช่ใช่นะฮะโดยที่หนี้ของกฟผ.ครับก็รอพี่ที่ท่าน้ำไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนคอยไปก่อนอีกสักระยะหนึ่งคือช่วงนี้ต้องอุดหนุนภาคอุตสาหกรรมนะฮะอันนี้เป็นแนวทางที่ประมาณการว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นโอเคแล้วเรื่องนี้มันจะไปเกี่ยวกับปตท.อย่างไรด้วยหรือไม่ปตท.ก็จะไปเกี่ยวโยงกับตรงนี้นะฮะขึ้นอยู่กับว่าที่บอกว่าลดราคาก๊าซตรงนี้ในส่วนตรงนี้มันจะดูแล้วเนี่ยถ้า 6,000 ล้านเดิมนะฮะก็คือว่าจะไปช่วยเปราะบางแต่ต้องเปราะบางซึ่งเป็นภาคครัวเรือนต้องดูแล้วครับว่าเอ๊ะแล้วตรงนี้มันจะขยับเข้ามาช่วยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมไปด้วยหรือเปล่ามันจะมีเหลือมาหรือเปล่าครับพูดง่ายงั้นผมถามใหม่คือที่คนเขากังวลกันเนี่ยเขามองข้ามช็อตไปแล้วเขามองข้ามช็อตไปแล้วเขาแค่กลัวว่ามันจะมีเอ็กซ์ตร้าหรือว่าออนท็อปจาก 6,000 ล้านนี้อีกหรือเปล่าอ๋อเนี่ยแหละถ้าถามแบบนี้ล่ะคำตอบคืออะไรมันจะเกินกว่า 6,000 ล้านไหมหรือว่ากรอบมัน 6,000 ก็เน้นไปที่กลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นภาคครัวเรือนและอาจจะมีบางส่วนที่เจียดมาช่วยภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันจะออนท็อปจาก 6,000 ไปอีกถ้าดูเบื้องต้นคงจะอยู่ในกรอบ 6,000 โอเคน่าจะอยู่ในนั้นนะเพราะว่ามันตามมติกปช.ไงอันนี้ถามความเห็นในเชิงข้อมูลข่าวสารนะอันนี้อ้างอิงจากมติกปช.ที่ขอมา 6,000 ล้านโอเคถ้ามันจะมากกว่านั้นเนี่ยมันต้องมีกปช.อีกรอบนึงไงคือ 6,000 เนี่ยคนเค้าก็ทําใจรับได้ละรับกันไว้แล้วแหละแต่เขาแค่กลัวเขาเลยมองข้ามช็อตไปว่าเฮ้ยมันจะมีมากกว่า 6,000 อีกหรือเปล่าไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละใช่ไหมโอเคงั้นก็เอาละครับภาคอุตสาหกรรมอาจจะมีข่าวดีแล้วเมื่อไหร่เขาจะสรุปเนี่ยเรื่องต้องเป็นทางกพช.ถูกไหมทั้งเป็นกกพ.เป็นกกพ.แล้วกกพ.ก็จะมีการทบทวนในแง่ของค่า FT ในงวดมกราถึงเมษายนซึ่งเดิมเนี่ยเขามีมติไปตั้งแต่15ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้ฮะทางกกพ.เนี่ยจะมีการนัดประชุมเหมือนกันโอเควันนี้ในเป็นคิวของปตท.ในแง่ของเยียวยา 6,000 ล้านไอ้ขอให้ช่วยเหลือเปราะบาง 6,000 ล้านครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นคิวของกกพ.ที่จะประชุมเพื่อหารือว่าจะลดยังไงให้กับภาคอุตสาหกรรมโอเคฮะก็อาจจะไม่เป็น 190.44 สตางค์ใช่ก็คือถ้ากกพ.ประชุมและพิจารณาวันพรุ่งนี้แล้วครับเว้นวรรคเรื่องของการจ่ายหนี้ให้กับกฟผ.ออกไปก่อนก็จะสามารถหั่นออกไปได้33สตางค์ครับนะฮะจาก 190.44 สตางค์ถูกไหมใช่ใช่ก็เดี๋ยววันนี้รอดูปตท.ก่อนพรุ่งนี้ดูกกพ.นะปตท.นี่เชื่อมโยงกับภาคครัวเรือนครับกกพ.พรุ่งนี้เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมใช่ใช่แล้วก็ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนี่ทางพนักท่านครับ power bank power bank รองนายกตรีรองนายกรองนายกรองนายก power bank ยก power bank ครับระบุว่าเป็นความต้องการหรือเป็นความหวังนะฮะที่ถูกสะท้อนออกมาครับจากนายก8เปื้อนจากนายก8เปื้อนจากรัฐบาลหน้ากากคนดีเป็นสีสันนะอันนี้ว่ากันตามฉายาที่ผู้สื่อข่าวทำเนียบเขาก็ตั้งกันมาโอเคนะก็เดี๋ยวติดตามดูในส่วนนี้ครับ